สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำค้างถั่วฝักยาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็คือมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างครับทำแบบง่ายๆเลยก็คือมีไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีเชือกฟางเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไป go โอเคครับตอนนี้ผมก็สร้างค้างถั่วเสร็จแล้วครับก็คือว่าใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับคือไม้ไผ่นะครับเอามาตัดแล้วก็สามารถเอามาทำเป็นซุ้มถั่วหรือว่าค้างถั่วได้ครับให้ถั่วมันเลื้อยขึ้นในสักไม่กี่อาทิตย์นะครับไม่ต้องไปซื้อไม้จากที่ไหนนะครับ อันนี้ครับสามารถรับชมได้อันนี้ก็คือฝีมือผมเองเดี๋ยวไปดูนะครับใจของฉันไม่พร้อมจะมี